เชื่อว่าคนปลูกต้นไม้ในบ้านหลายคนน่าจะเจอปัญหาเหมือนกันว่าทำไมต้นไม้ที่บ้านไม่สวยเหมือนอยู่ที่ร้านหรือเลี้ยงอยู่ดีๆต้นไม้ก็เหี่ยวแบบหาสาเหตุไม่ได้บางครั้งก็มีใบไหม้หรือจุดด่างกระจายทั่วต้นวันนี้เรามีวิธีดูแลไม้ใบในบ้านให้สวยทนสวยนานมาฝากกันค่ะสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงไม้ใบในบ้านให้สวยงามถ้าร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปจะเกิดใบแห้งตามขอบใบและถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีเชื้อราเข้าทำลายได้วัสดุปลูกที่เหมาะสมก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเช่นกันถ้าวัสดุปลูกเก่าจะทำให้ระบบรากเสียได้ค่ะอย่างราฟิโดฟอลาจินนี่ต้นนี้ที่มีปัญหาเรื่องขอบใบแห้งแก้ไขไม่ยากนะคะแค่เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่เท่านั้นขั้นตอนการเปลี่ยนวัสดุปลูกเริ่มด้วยนำกาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้ว2ส่วนผสมกับเพอร์ไลท์1ส่วนและหินภูเขาไฟอีก1ส่วนคลุกให้เข้ากันจากนั้นใส่ปุ๋ยเฟอร์ติไลฟ์อีก 1-2 ช้อนชาถ้าเผลอใส่มากไปไม่ต้องกังวลนะคะเพราะปุ๋ยเฟอร์ติไลฟ์ไม่ส่งผลต่อต้นไม้ที่คุณรักอย่างแน่นอนขั้นตอนต่อไปเปลี่ยนวัสดุปลูกกันค่ะนำวัสดุปลูกเก่าออกจากกระถางจากนั้นใส่วัสดุปลูกใหม่ในภาชนะที่เหมาะกับขนาดของต้นฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราให้ทั่ววัสดุปลูกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นอีก3เดือนต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงและตั้งตัวได้ควรใส่ปุ๋ยอีกครั้งเพราะปุ๋ยเฟอร์ติไลฟ์จะควบคุมการปลดปล่อยทำให้การทำงานของปุ๋ยคงที่และสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความชื้น pH ของดินและชนิดดินช่วยลดการสูญเสียของปุ๋ยจึงทำให้ปลดปล่อยได้อย่างต่อเนื่องต้นไม้ก็จะได้รับธาตุอาหารที่เหมาะสมครบถ้วนปุ๋ยเฟอร์ติไลฟ์จึงเหมาะกับคนรักต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีเวลา3เดือนใส่แค่1ครั้งก็เพียงพอและต้นไม้ของเราก็จะสวยทนสวยนานอย่างแน่นอนค่ะ